ัสดีค่ะ Welcome to คุโรบุตะ Channel วันนี้นะคะเราก็มีเกสต์คนใหม่ที่ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นในคลิปเจอหลายคลิปอยู่คลิปไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ตะเกียงนะคะตะเกียงค่ะให้แนะนำก่อนชื่อตะเกียงค่ะก็คือพวกเรารู้จักกันจากแบบที่ญี่ปุ่นนี่แหละเออก็คือแบบทำงานที่ญี่ปุ่นเหมือนกันใช่แต่พอบอกเออใช่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 ซึ่งไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่อายุผู้หญิงอายุประมาณ21ป่ะเออก็คือตะเกียงอ่ะหางานที่มาทำที่ญี่ปุ่นอ่ะจากที่ไทยพวกเราก็เลยกล่าวว่าเออจะลองมาถามตะเกียงดูว่าหางานยังไงสำหรับคนที่อยู่ที่ไทยแล้วอยากจะหางานเพื่อมาทำที่ญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะก็แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ลองมาฟังกันดูต้องมาที่คำถามแรกนะคะแล้วได้เริ่มต้นหางานที่ญี่ปุ่นได้ยังไงคืออย่าได้อินเทิร์นก็คือเหมือนแบบที่บริษัทเอ้ยไม่ใช่ที่บริษัทดิคือบริษัทอะเขามาประกาศให้กับมหาลัยที่ไทยใช่ปะแล้วก็ที่มหาลัยอย่างก็มีแบบเหมือนอาจารย์เรามาลงแบบให้กับคณะแล้วก็แบบแล้วก็เห็นคือจริงๆอะเห็นแต่ว่าไม่ได้ประกาศแต่แบบสมัครขนาดนั้นแล้วเพื่อนชวนก็แบบเออสมัครดูแล้วก็ได้แล้วก็ได้อยู่คนเดียวแล้วต้องได้ภาษาญี่ปุ่นปะตอนนั้นไม่ได้ต้องมาได้ใช้แค่โทอีกโอ้ได้ภาษาโอเคแล้วใช่ใช่คืออันนี้เขาเรียนด้านอะไรนะยังเออยังเรียนวิศวะยังเป็นวิศวะไฟฟ้าคือจบแบบ electrical engineer ยังจบเกษตรมาเกษตรมอเกษตรตรงบางเขนก็คือเรียนวิศวะเกษตรไฟฟ้าใช่แล้วก็ก็สมัครแล้วก็ได้ใช่ป่ะแล้วคือเหมือนณตอนนั้นอะคือจริงๆอะอินเทิร์นของมหาลัยทุกมหาลัยมันก็คือแบบเหมือนอินเทิร์นรอบเดียวใช่ไหมปกติแต่ว่าอย่างอะอินเทิร์นเสร็จแล้วแล้วบังเอิญว่าได้เนี้ยคือมันจะมาอินเทิร์นแบบอีกรอบนึงแล้วอินเทิร์นนะแค่ไหนยังได้อินเทิร์น2ตำแหน่งในบริษัทเดียวกันแต่ว่าก็เลยแบบเหมือนอินเทิร์นเดือนละตำแหน่งอ๋อใช่ก็คือ2เดือนใช่มาที่ญี่ปุ่นเลยมาที่ญี่ปุ่น2เดือนอยู่ในโตเกียวนี่แหละแล้วก็เป็นอันนึงที่ตำแหน่งที่ที่ได้ก็คือเป็นงานที่ทำอยู่ตอนนี้เลยก็คือได้งานจากตอนอินเทิร์นงานตอนนี้คือเป็นเอนจิเนียร์แบบด้านไฟฟ้าโดยตรงเลยใช่ก็คือเป็น design and development engineer เฮ้ยเราเป็นดีไซเนอร์ค่ะไม่พูดใช่บริษัทที่ทำตอนนี้คือเป็นอันเดียวกับตอนที่ทำอินเทิร์นเลยใช่ไหมใช่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 อันเดียวกันเลยก็คือพอตอนที่มาอินเทิร์นเสร็จอ่ะเขาก็ให้สัมภาษณ์เลยแบบอีกรอบนึงกับแบบเหมือนเครือ CTO CEO อะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราได้เขาก็จะส่งออฟเฟอร์มาแต่ว่าตอนอินเทิร์นก็ถือว่าชอบก็ชอบเพราะว่ามันคือตรงสายเป๊ะเลยแต่ภาษาญี่ปุ่นต้องใช่เออแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ต้องใช้ทุกคนพยายามใช้ภาษาอังกฤษกับเราเว้ยคือทุกคนในบริษัทนะที่ที่เดียวกันเลยนะทุกคนจะแบบใช้พยายามใช้อังกฤษกับเราเขาก็แบบไม่ได้พูดได้ขนาดเราแต่เขาพยายามไงแต่พอแบบตอนเนี้ยเขารู้ว่าเราได้ญี่ปุ่นปุ๊บอะไม่มีใครพูดอังกฤษแล้วเลยแต่ที่พูดว่าได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คือได้จากตอนไหนก็คือตอนที่ได้งานปุ๊บมาใช่ป่ะก็มาเริ่มนับหนึ่งที่นี่แบบตอนที่เข้าที่บริษัทแล้วก็คือบริษัทอะมีเทรนให้4เดือนก็คือ4เดือนที่แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบ8โมงถึง5โมงจนถึงศุกร์ก็คือไม่ทำงานอื่นเลยใช่ใช่ภาษาญี่ปุ่นเดียวก็คือทำอินเทิร์นเสร็จปุ๊บกลับไปเรียนจบอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือเขาก็ให้แบบเหมือนเป็นในเตยออกเป็นออฟเฟอร์มาใช่แล้วก็มาเทรนที่นี่ใช่มาเทรนที่นี่4เดือนแล้วก็เข้าทำงานแบบเดิมจริงจริง4เดือนมันไม่พออ่ะจริงๆมันไม่พอจริงเพราะว่าขนาดเรียนมาเป็นชาติยังรู้สึกไม่พอเลยอ่ะไม่พอจริงๆแล้วแบบคือมาครั้งแรกอะวันแรกอะคือนี่ไม่ได้เลยแบบคือเพื่อนคนอื่นมันจะมีบางคนที่แบบเขาได้พื้นฐานมาบ้างหรือว่าเขารู้แล้วว่าเขาได้งานปุ๊บอะเขาก็แบบเรียนเลยเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยไม่ได้เรียนมาเลยแบบจริงๆก็ยุ่งไปแหละก็เลยแบบไม่ได้เรียนแล้วพอเข้ามาปุ๊บนั่งตั้งแต่คาตาคานะฮินาคานะคือตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเริ่มจากศูนย์เลยจริงๆในการมาที่ญี่ปุ่นหมายถึงว่าเริ่มจากศูนย์ในเรื่องภาษาญี่ปุ่นถูกปะใช่ใช่ก็เซนเซก็แบบแฟลชการ์ดอะแบบพรุ่งนี้สอบนะอย่างนี้เลยอะวันแรกเพราะว่าเขาต้องเร่งอัดในสี่เดือนบ้างใช่ใช่ที่ได้ยินว่าแบบตะเกียงมาที่นี่แบบตอนแรกไม่ได้ญี่ปุ่นเลยแล้วก็มาเรียน4เดือนแล้วก็ทำงานอะคือรู้สึกโหสุดยอดอะต้องแบบอัดแน่นจริงจริงเครียดเครียดตอนเครียดมากแบบว่าทุกวันทุกคนก็สามารถทำได้นะคะทุกคนทำได้เราทำได้คุณก็ทำได้เหม
หมือนโฆษณาอะไรทุกอย่างจริงเชิญชวนคนมาญี่ปุ่นเขาควรให้เงินพวกเราแบบว่าแบบเชิญชวนคนมาทำงานแล้วที่บริษัทมีคนต่างชาติเยอะไหมคือกิ่งเข้ามาเป็น global requirement ก็คือมาแบบหลายๆประเทศรวมกันแต่ว่าด้วยความที่บริษัทมันใหญ่มันก็เลยไม่ทำงานด้วยกันในถ้าทำที่ทำงานเดียวกันเลยนะมีคนต่างชาติประมาณ 3-4 คนแต่ก็ไม่ได้แบบเชิงรีเลทกันขนาดนั้นแบบไม่ได้ทำด้วยกันอีกแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนญี่ปุ่นใช่แบบมีคนมาจับไทยไหมหรือว่ามีแค่ตะเกียงเมื่อก่อนมีเยอะรุ่นพี่จับไทยเยอะแต่ว่าณตอนนี้ก็เหลือน้อยมากๆแล้วอะเหลือไม่ถึง10เองเพราะว่าเขากลับไทยหรือว่าเพราะเขาย้ายบริษัททั้งคู่บางคนก็อยู่ญี่ปุ่นต่อในบริษัทนั้นเอาจริงแล้วว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะคือหมายถึงว่าสมมติคนที่อยากหางานที่ญี่ปุ่นอ่ะบางทีตอนเริ่มต้นที่จะมาญี่ปุ่นอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นบริษัทงานที่ตัวเองแบบชอบ 100% ใช่ป่ะแต่ว่าหาโอกาสที่จะมาอยู่ที่นี่ให้ได้ก่อนให้เขาทำวีซ่าก่อนถูกแล้วเราก็อยู่ไปก่อนสักปีนึงอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยหาที่ทางของเราในการย้ายงานใช่ป่ะเพราะอันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบที่สุดนี่ใช่ตอนแรกเป็นเซลล์ก็จริงก็ไม่ได้ชอบมากก็ค่อยไปหาแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ชอบค่ะตอนนี้เป็นดีไซเนอร์ไงพูดอีกรอบพูดอีกรอบดีไซเนอร์เสื้อผ้าคนผ้าตัวเองเสื้อผ้าตัวเองวันพรุ่งนี้จะใส่อะไรแล้วตอนที่จะมาสมัครอินเทอร์น่ะมีขั้นตอนอะไรบ้างก็มีสัมภาษณ์มีถ้าอินเทอร์น่ะสัมภาษณ์รอบหนึ่งสองรอบกับคือบริษัทแม่ก็คือบริษัทที่ญี่ปุ่นนี่แหละก็คือเป็น HR ของที่ญี่ปุ่นวิดีโอคอลไปสัมภาษณ์เราที่ไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดภาษาอังกฤษใช่แล้วก็พออินเทอร์นเสร็จมีพรีเซนต์มีนู่นนี่เสร็จก็มีสัมภาษณ์อีกรอบนึงสำหรับเข้างานมีพรีเซนต์ด้วยมีพรีเซนต์ด้วยว่าแบบเราทำอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอันนี้เคยคุยกับ HR ที่บริษัทเลยด้วยว่าอินเทอร์นจริงๆอ่ะเข้าง่ายกว่าการสมัครมาเองเพราะว่าอย่างเกี้ยงเลยอ่ะแบบคือเขาไม่รีควายว่าเราต้องได้ภาษาญี่ปุ่นเลยเขาก็แบบรับอะไรเงี้ยถ้าเขาเห็น potential เราแล้วเหมือนพอเรา intern ปุ๊บเขาจะเห็นไงว่าเราอะทำงานได้หรือเปล่าเขากับเขาได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเราแบบคือ fit in ปุ๊บเขาก็แบบเขาโอเคเปิดแคสเราแล้วที่บริษัทผู้ชายหรือผู้หญิงเปอร์เซ็นต์แบบอันไหนเยอะกว่าจริงๆคือถ้าเอานับแค่ engineer ผู้หญิงน้อยมากแต่ว่าถ้านับรวมแบบ secretary อะไรเงี้ยแล้วก็รวมแบบหักเกณฑ์เขาเรียกเอาซอสอะไรเงี้ยก็คือมันมีหลายๆอย่างแล้วก็คนที่เขาทำบัญชีทำอะไรเงี้ยก็ผู้หญิงก็จะเยอะขึ้นมาประมาณ 30% แต่ถ้าแบบ engineer เอาแค่ในบริษัทที่แบบแผนกเดียวกันเลยอะสมมติแผนกมี50คนพี่ผู้หญิงที่เป็น engineer ก็แบบ2คน3คนน้อยแล้วอายุคนในบริษัทประมาณเท่าไหร่ average แก่อายุมีความเยอะอ่ะอายุมากอายุแบบเราก็จะทำงานกับแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานิดนึงทำไมแบบเลือกที่จะมาญี่ปุ่นเพราะจริงก็มีหลายประเทศไง choice หรือว่าที่มหาลัยจะมีให้ญี่ปุ่นไม่ก็จริงก็มีหลายที่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรจริงๆคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะแบบทำงานเลยกะว่าจะต่อโทรก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแพลนเวลาเรียบร้อยว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บพอได้งานปุ๊บเอาละไปไหนดีอะไรเงี้ยแล้วคือจริงๆอ่ะออฟเฟอร์ที่นี่มันค่อนข้างดีคือเราจะได้ภาษาที่สามไงใช่แล้วเหมือนเราได้เรียนฟรีใช่ได้เรียนฟรีนิดนึงแล้วก็แบบหางานทำงานแบบลองหาประสบการณ์ก่อนแล้วดูว่าเราชอบคือจริงๆอ่ะมันเกรงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงสำหรับคนที่จบวิศวะนะคืออยากให้รู้ก่อนว่าทำสายไหนทำสายเดิมแล้วชอบไหมถ้าไม่ชอบเนี้ยไปเรียนต่อแนวแบบบริหารหรือไปเรียนต่อแบบ IT หรืออะไรเงี้ยอาจจะยังดีกว่าคือถ้าแบบไม่ชอบนะแบบดีกว่าไปเรียนต่อแล้วเสร็จแล้วแบบมาทำงานพอเราเรียนต่อปุ๊บอะจะแบบมันเราโดนเฉพาะไปแล้วมันจะบีบไปแล้วใช่มันจะบีบนิดนึงพูดถึงอะเขามีให้เทรนแบบเนี้ยมีติดสัญญาอะไรอย่างงี้ไหมติดของเกียงติดสัญญา3ปีก็คือสัญญามันไม่ได้หมายถึงว่าแบบเฮ้ยสัญญา3ปีแล้วอยู่ออกนะอะไรเงี้ยคือสัญญาคือห้ามออกก่อน3ปีถ้าออกต้องเสียตังค์ค่าที่เรียนไปแล้วที่เรียนไปคอร์สมันจะแบบ4เดือนทุกวันถูกปะ
มันก็แบบแพงนิดนึงแต่เขาคิดแพงเพื่อให้ไม่ให้กันเราออกใช่ใช่แต่ก็อย่างนั้นไม่ใช่10ปีอะไรเงี้ยหรอ3ปีก็ถือว่าเหมือนได้ประสบการณ์จริงแล้วข้อดีของญี่ปุ่นคือแบบว่าส่วนมากในบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาจะให้ย้ายแผนกได้ด้วยก็คือเหมือนกับถ้าสมมติว่าไม่ชอบจริงๆอาจจะยังพอมีทางออกในใน3ปีนั้นน่ะแบบทางเลือกวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครมีทำคำถามอะไรเกี่ยวกับการหางานอะไรเงี้ยถ้าพวกเราตอบได้ก็แบบไม่ได้แบบเป็นโปรนะส่วนมากก็เป็นคำแบบเรื่องส่วนตัวที่ประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พอจะช่วยได้ก็จะตอบในคอมเมนต์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วก็ everything ที่ทำได้บนหน้าจอใช่ค่ะเย้บ๊ายบาย